แข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่เนื้อหนังดีครับทางเขาดีกระดูกดีสุดยอดมากนะครับครับควายเขาใหญ่คู่บารมีคู่บารมีของพี่หนิงครับนะฮะเป็นควายที่คือพูดง่ายๆสร้างทุกอย่างครับให้กับฟาร์มพี่หนิงเลยนะครับครับนี่จุดเด่นของเขาคือตรงไหนบ้างครับพี่วงเขาดีครับกรีบเรียบดีกระดูกดีครับรังนมใหญ่ให้ลูกดีอยู่ครับดูครับโอ้อันนี้แตงกวาแตงกวาลูกของแม่แตงโมครับครับเจ้าตั้งครับอ๋อแม่เมื่อสักครู่นี้เนาะครับโอ้ใหญ่มากตัวนี้นะครับเจ้าอีทให้ลูกนี่จุดเด่นก็คือเล็บเท้าสวยมากใช่ครับเล็บสวยชิดเล็บกลมครับนะครับอันนี้มาดูหน้านะครับตัวนี้ตาแต้มเลยนะครับชัดเจ้าอี้จ่ายลูกนี่ทางเขาสวยทุกตัวนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูควายในฟาร์มของพี่หนิงครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาดูในคอกแทนนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์หลักนะครับก่อนหน้านี้เรามาถ่ายแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าอีทเจ้าอีทนะพี่เนาะครับเจ้าอีทสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับอิตาลีเมดิเตอร์เรเนียนนะครับตัวนี้เป็นควายสายต่างนะพี่เนาะครับสายต่างผสมนะครับครับจ่ายลูกสุดยอดมากนะครับสำหรับเจ้าอีทนะแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่เนื้อหนังดีทางเขาดีกระดูกดีสุดยอดมากนะครับครับควายเขาใหญ่คู่บารมีคู่บารมีของพี่หนิงครับนะฮะเป็นควายที่คือพูดง่ายๆสร้างทุกอย่างครับให้กับฟาร์มพี่หนิงเลยนะครับครับตัวนี้เล็บเท้าสวยงามมากนะครับเจ้าอีทตัวนี้ถ้าจ่ายลูกก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างครับพี่เนาะโครงสร้างใหญ่นะครับใช่ครับแล้วก็ไม่เรียกแม่ควายแล้วก็น้ำนมดีเนาะพี่เนาะน้ำนมดีครับกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่พี่หนิงดึงบุญท้ายมาดูหน่อยฮะให้ดูหน่อยครับเราไปดูท้ายกันนะครับตัวนี้ไข่สวยนะฮะครับดูท้ายนะครับโอ้โหนะเห็นไหมฮะตัวนี้ไข่เสมอกันดีอยู่นะฮะตัวนี้อายุก็เท่าไหร่นะพี่เข้าปีที่24เข้าย่าง25ครับ24ย่าง25แล้วครับผสมได้ปกติผสมได้ครับแต่รีดน้ำเชื้อไม่ออกครับพยายามอยู่เนาะครับครับโอเคอันนี้คือเจ้าอีทนะครับเดี๋ยวพาไปดูเหล่าบรรดาแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับโดยปกติที่มาแล้วก็จะไปถ่ายข้างนอกกันนะครับวันนี้จะถ่ายข้างในให้ดูนะครับบรรยากาศในฟาร์มอันนี้คือแตงโมครับอันนี้แม่แตงโมเนาะครับแม่แตงโมเป็นแม่พันธุ์หลักอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือตรงไหนบ้างครับพี่วงเขาดีครับกรีบเรียบดีกระดูกดีครับรังนมใหญ่ให้ลูกดีอยู่ครับดูครับเล็บเท้าเขานะฮะนี่ลูกเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดเนาะตัวนี้ลูกตัวไหนพี่ลูกเจ้าตั้งครับอ๋อลูกตั้งครับน้องเจ้าตั้งครับโอ้สวยเลยเนาะครับตัวเมียครับอ๋อตัวเมียครับที่เคยพูดกันว่าแตงโมเนี่ยให้ลูกตัวผู้อย่างเดียวครับ7ปีครับ7ปีที่รอคอยครับ7ปีที่รอคอยตัวนี้สมใจแล้วใช่ไหมครับโอ้โหแข่งขาดีมากตัวนี้มีลูกตัวเมียตัวแรกตัวเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยมีแต่ตัวผู้นะครับเนี่ยครับเพิ่งจะได้ตัวเมียเนี่ยตัวนี้จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์หลักเลยเนาะใช่ครับนานๆได้พันธุกรรมของแม่แตงโมครับ
โอเคครับตัวนี้คือแม่แตงโมนะครับแม่ของเจ้าตังครับนะครับโอ้อันนี้แตงกวาแตงกวาลูกของแม่แตงโมครับครับเจ้าตังครับอ๋อแม่เมื่อสักครู่นี้เนาะครับโอ้ใหญ่มากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลูกเจ้าตังครับอ้าวแสดงว่าตัวเล็กๆเมื่อกี้นี่ก็เป็นน้องน้องนี่เลยครับน้องแตงกวาเนาะครับใช่ครับอ้าวมีลูกด้วยครับอันนี้เป็นลูกดาว CP ครับเป็นลูกของดาว CP ครับผมตัวนี้เป็นตัวเมียเนาะครับตัวเมียครับโอ้ดูคอดูหน้าโอ้โหสวยนะเจ๊นี่ตัวเมียอายุกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณ9เดือนครับ9เดือนครับโอ้ดูหลังแล้วหลังกระดานเลยครับตัวนี้ตัวนี้จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์หรือเปล่าครับหรือมีเจ้าของครับใช่ครับแต่ว่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ครับโอ้กล้ามเนื้อดีนะครับโอ้สวยมากเลยเนาะครับเออแตงกวาในใจลูกสวยตัวนี้เป็นลูกเจ้าตั้งนะครับครับลูกของพ่อพันธุ์หลักอีกตัวนึงนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับพี่หนิงแกใช้ลูกของเจ้าตั้งเจ้าอีทนะครับเป็นตัวปูพรมในการเลี้ยงในการพัฒนานะครับอันนี้แม่ซิวครับตัวนี้แม่ซิวครับแม่ซิวนี่เป็นลูกของพ่อไหนฮะเจ้าอีทครับครับแม่ไส้ตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าอีดอีกครับนะครับดูเทียบกับพี่หนิงนะฮะพี่หนิงตัวเล็กไปเลยเจอไปดูอีกตัวนะครับเอาลูกจะตั้งไหมตัวตั้งลูกเจ้าตั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของพ่อพันธุ์หลักใช่ครับลูกเจ้าตั้งครับตัวนี้เป็นน้องสาวแตงโมครับเป็นน้องสาวของแตงโมครับกับแม่แก่ครับตายแล้วแม่แก่ตัวตาบอดตัวนั้นใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนะลูกเจ้าตั้งตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับตัวนี้สูงประมาณ146-147นะครับตัวนี้คือเราจะเก็บไว้เป็นแม่บ็อกใช่ครับอันนี้ลูกเจ้าอีทครับตัวที่อยู่ข้างๆนะครับโอ้แล้วเดี๋ยวให้ดูช่วงท้ายนะครับป่าเราไปฝั่งนู้นดูช่วงท้ายหน่อยนะครับดูลูกแข้งขาลูกของเจ้าอีทครับเจ้าอีทนะครับครับโอ้แข่งขาเนื้อหนังครับมาเลยครับตัวนี้มีเจ้าของยังครับตัวนี้จะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ครับลูกโจอีสเนี่ยนะครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เท่าที่ดูแข้งขาดีครับกรีบกลมได้พ่อเลยสร้างดีครับเหมือนพ่อเลยครับนี่เขาเป็นลูกของโจอีสคุ้ยกับเจ้าตั้งเจ้าตั้งเนาะอันนี้แม่ก็เป็นลูกของเจ้าตั้งนะครับครับท้ายดีมากตัวนี้กระดูกดีครับโอเคครับ ควายโดยส่วนใหญ่ก็จะมีลูกตัวเล็กๆออกมาด้วยนะครับหลายตัวนะเฮ้อันนี้ก็เป็นลูกของเจ้าอีฟอีกตัวหนึ่งนะครับนี่แม่น้ำตาลครับน้ำตาลก็เป็นตัวชูโรงของวันชัยฟาร์มนะครับตัวนี้ลูกของเจ้าอีฟนะครับครับสูงใหญ่มากนะครับตัวนี้อยากให้ชมนะครับเพราะว่าเกิดจากแม่สูงเท่าไหร่นะพี่นะ144ครับแค่144ครับ144ส่งลูกไปถึง165 165ครับ
ดูนะครับ 20% นะครับส่งลูกนะครับมีลูกด้วยลูก มีครับนี่ลูกเขาลูกพ่อไหนครับลูกเป็นลูกดาว CP ครับอ๋อลูกดาว CP ครับผมตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียครับโอ้ตัวนี้หน้าสวยมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นแม่พันธุ์ชุดใหม่เนาะครับเป็นแม่พันธุ์ชุดใหม่ที่พัฒนากับควายสายอุทัยเนาะใช่ครับตอนนี้เรามีเรื่องของโครงสร้างแล้วก็น้ำนมเนาะครับแล้วเราก็เอาเรื่องของพันธุกรรมของควายอุทัยเข้ามาใส่ครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ผิวเหลืองอายุกี่เดือนครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณ8เดือนครับ8เดือนครับสุดยอดจริงๆครับโอเคครับครับนี่เขาเป็นแม่น้ำตาลนะครับตัวนี้แม่พันธุ์สายเก่ารุ่นเก่านะครับครับความสูงก็เท่าไหร่นะพี่นะ134ครับ134ครับตัวนี้แม่สร้อยแม่สร้อยครับเป็นแม่ของแม่ซิลครับเป็นแม่ของแม่ซิลเอ๊ะแม่ซิลตอนนั้นที่เราไปดูมันความสูงสักเท่าไหร่นะแม่ซิลมัน152ครับเออใช่ใช่152โอ้นี่น้องชายครับเพิ่งเกิดได้2วันโอ้หล่อเลยอ่ะตัวนี้ลูกของตัวไหนครับเนี่ยลูกเจ้าอีทครับโอ้ลูกของเจ้าอีทครับแม่ซิลก็เป็นลูกของเจ้าอีทเหรอแม่ซิลก็เป็นลูกของเจ้าอีทครับโอ้นะตัวนี้ดูดูครับแม่ซิลเขาจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์เนาะครับอัตลักษณ์ที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับลูกของเจ้าอีทเพราะว่าเจ้าอีทเนี่ยเป็นควายที่เป็นควายสายพันธุ์ของอิตาลีเป็นควายนมนะสายต่างแต่ว่าพอมาเจอกับแม่พันธุ์ควายไทยเนี่ยก็ออกมารูปแบบนี้ก็ถือว่าสวยเลยเนาะพี่เนาะครับสวยงามเลยครับแข้งขาดีนะครับแข้งขาดีมากเนาะครับตัวนี้ก็ผลงานมีแล้วนะครับผลงานไปแล้วถ้าอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาชมอยากจะนำไปพัฒนาแนะนำเข้ามาดูครับเพราะว่าตัวอย่างเป็นแม่พันธุ์ที่อยู่ในคอกนะครับครับโอเคครับครับตัวนี้สายเก่าอันนั้นลูกเจ้าอีทเนี่ยตัวนี้แม่พันธุ์ชื่อว่าอะไรครับผมอันนี้แม่ถั่วงอกครับถั่วงอกครับถั่วงอกเป็นลูกของพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูกของก้าวเจริญครับโอ้สายต่างก็มีใช่ไหมหมายถึงเราไม่ใช่สายของเจ้าอีทเจ้าตั้งใช่ไหมใช่ครับโอ้ก้าวเจริญลูกชายครับลูกชายเป็นลูกชายเจ้าอีทครับเอาเหรอฮะครับโอ้หกเดือนครับอู้หกเดือนเองครับหกเดือนทำไมยาวเหลือเกินครับแข้งขาดีเล็บดีครับโอ้นี่คือลูกของเจ้าอีทนะฮะครับยาวมากตัวนี้น่าจะเป็นควายที่คงใหญ่นะเพราะว่าใหญ่ครับขนาด6เดือนเนี่ยมันยังรวมๆเนาะตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวนึงเลยครับเพราะว่าควายที่มันจะใหญ่เนี่ยมันก็จะโครงใหญ่ๆหน่อยกล้ามเนื้อก็จะหลวมๆหน่อยเนาะใช่ใช่จะเป็นสูงๆไปครับใช่ใช่ใช่ตัวนี้มองอนาคตคือใหญ่เนาะพ่อพันธุ์ครับโอ้นะครับแม่เป็นลูกของก้าวเจริญใช่ครับสุดยอดนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวแรกหรือเปล่าครับลูกตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกเนาะครับนะครับอันนี้ก็เท่าแม่แล้วครับผลงานของเจ้าอีทอีกตัวนึงนะครับโอ้ความสูงนี่จะเท่าแม่แล้วนะอย่างพี่หนิงบอกครับไล่เรียกนะมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ฮะ
เห็นไหมครับน่าจะอีกประมาณสัก2เดือน3เดือนเนี่ยน่าจะเท่าแม่เรามั้งเนี่ยเนาะครับโอ้โหนะนี่ครับหน้าตาครับเจ้าอี้จะจ่ายลูกหน้าคมนะครับแข้งขาใหญ่นะแต่ตัวนี้อนาคตน่าจะสูงใหญ่หน้าดูนะครับน่าจะสูงโตพี่ครับแข้งขาดีใช่ครับข้อของข้อขายาวครับ